ไม่ให้เป็นตกเป็นเมืองขึ้นของเขาครับนะเพราะว่าเขาอ้างสิทธิ์ในดินแดนแล้วว่าไปเจาะเพื่อว่ารู้ว่าอีกข้างในมันฝรั่งเศสพวกนี้ครับไม่ใช่ครับไปยึดครองอีกตรงนี้ครับหรือใครในโอการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมมีความยินดีจะทราบได้นะครับว่าในปี2558นั้นนะครับเราจะก้าวเป็นจังหวัดนำร่องเลยครับอาจจะแปลกหน้าแตกต่างมาถึงเวลานั้นการใช้พาสปอร์ตต่างๆรายบ้านทั้ง10ทลายรั้วประเทศทลายบ้านบริสติสอะไรเงี้ยนะครับจะเรียกเด็กกลางพูดขึ้นส่วนภาษาพม่ารวมกันก็เพื่อเป็นฐานต่อรองอย่างเราจะส่งสินค้าการเกษตรไปนะครับเพราะว่าทางเลือกเขาว่ามันมีตัวเลือกให้เยอะเหมือนไทยเราเหมือนกันเหมือนฐานการต่อรองในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยในเรื่องของอำนาจนะอย่างที่ว่าวันนี้ก็คือในเรื่องของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเห็นไหมครับตรงนี้ในผมนำเลยก็คือธงของอาเซียนตรงนี้ครับพื้นสีขาวใช่ไหมครับแต่ละสีมีความหมายที่อธิบายไว้นะครับในหน้าสามนะครับหน้าสามที่เอกสารที่เราได้แจกไปครับนะว่ามีหนึ่งอัตลักษณ์หนึ่งประชาคมถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ one vision มากกว่าที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้เราไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้นะเราจะเรียนรู้ในเรื่องแนววิถีแนวปฏิบัติของเช่น10ประเทศนะอย่างที่เราไล่ไปนะครับนะท่านมีสัญลักษณ์ของธงชาติแต่ละประเทศแล้วก็เมียนมาครับไล่มาก็อินโดนีเซียสิงคโปร์นะครับกัมพูชา